สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดมักจะมีเรื่องที่คิดไม่ถึงส่งเกมปมถวายสัตว์จับตาขั้วรัฐบาลขอประชุมลับตอนที่ยุบสภาให้มีการเลือกตั้งในวันที่2เมษายนปี2549นั้นเชื่อว่าทักษิณชินวัตรกับพรรคไทยรักไทยคงจะคาดคิดไม่ถึงผลที่ตามมาคิดไม่ถึงว่าการยุบสภาคืนอำนาจกลับไปให้ประชาชนให้มีการเปลี่ยนทายอำนาจกันโดยสันตินั้นจะถูกตีความว่าเป็นการยุบสภาที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมและฝ่ายค้านบอยคอตไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งนึกไม่ถึงว่าข้อกล่าวหาสนับสนุนหรือจ้างพรรคเล็กพรรคน้อยให้ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนั้นสมบูรณ์จะนำไปสู่คำวินิจฉัยและตัดสินให้ยุบพรรคไทยรักไทยและตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคทุกคนเป็นเวลา5ปีทั้งที่ไม่ได้ใช้กำลังพลของกองทัพไม่ได้ใช้อาวุธยุทโธปกรณ์เข้ายึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลอื่นใดคิดไม่ถึงว่าการดิ้นรนสู้ด้วยยุทธวิธีต่างๆอย่างสันติจะถูกวินิจฉัยว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงบั่นทอนระบอบประชาธิปไตยนายสมัครสุนทรเวชอดีตนายกรัฐมนตรีท่านก็คงจะคาดคิดไม่ถึงว่าการไปเป็นพิธีกรรายการทำอาหารชิมไปบ่นไปออกโทรทัศน์จะถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเมื่อ9กันยายนปี2551ว่าเป็นการกระทำต้องห้ามขัดต่อรัฐธรรมนูญเรื่องคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีจนต้องพ้นจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีรัฐบาลยิ่งลักษณ์ประกาศนโยบายเหมือนๆกับรัฐบาลทั้งหลายแต่สุดท้ายในวันที่12มีนาคมปี2557ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าร่างพรบให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเอามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า2ล้านล้านบาทนั้นขัดรัฐธรรมนูญที่ไม่คาดคิดอีกเช่นกันการย้ายนายทวินเปลี่ยนสีจากเลขาธิการสมช.นั้นถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมีผลให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรถึงต้องหลุดจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีกันเลยทีเดียวแน่นอนว่าการกระทำของเรานั้นต้องให้ผู้อื่นประเมินแต่ถ้าการวินิจฉัยและตัดสินนั้นเกิดภาวะที่เรียกว่าคาดคิดไม่ถึงบ่อยครั้งก็ชวนให้ขบคิดว่ากฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายต่างๆเป็นแค่ถ้อยคำบัญญัติที่ไม่มีชีวิตไม่มีอารมณ์ความรู้สึกไม่มีทัศนคติที่ตีความขยายความย่อยืดหดนั้นล้วนเกิดจากมนุษย์จึงไม่ต้องแปลกใจที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะวินิจฉัยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณครบถ้วนทุกถ้อยคำแล้วไม่ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองวินิจฉัยหรือไม่นอกจากนี้แม้บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะนำคณะรัฐมนตรีรับพระราชดำรัสพร้อมลายพระหัตถ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่เจ็ดพรรคฝ่ายค้านที่นำโดยปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ออกมายืนยันจะซักฟอกบิ๊กตู่ในสภาตามยติที่ยื่นเอาไว้แววว่าตั้งแต่เช้าวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมา7พรรคฝ่ายค้านมอนิเตอร์ทุกความเคลื่อนไหวของบิ๊กตู่ที่ทำเนียบรัฐบาลเพราะต้องติดตามทุกช็อตไม่ให้การเดินเกมทางการเมืองผิดพลาดโดยหากพบว่ามีสัญญาณชัดเจนก็อาจจะขอถอนยติดังกล่าวแต่หากสัญญาณไม่ชัดก็จะขอลุยต่อเพราะไม่มีอะไรจะเสียยัตติก็ยื่นไปแล้วหากต้องชกลมก็เสียโอกาสที่มีเพียงหนึ่งครั้งต่อปีบทสรุปที่ฝ่ายค้านมองความเคลื่อนไหวของบิ๊กตู่คือสัญญาณไม่ชัดเจนพอที่จะมีน้ำหนักให้ต้องถอนยัตติเจ็ดพรรคฝ่ายค้านจึงขอเดินหน้าซักฟอกต่อแม้รู้อยู่เต็มอกว่าไม่สามารถอภิปรายอะไรได้มากแต่เป็นไฟบังคับต้องทำเพื่อเก็บแต้มสะสมคะแนนจากแฟนคลับขยายผลสร้างตราบาปให้บิ๊กตู่พร้อมเตรียมการวางแผนเพื่อสู้รบปรบมือกับส.ส.ขั้วรัฐบาลโดยเจ็ดพรรคฝ่ายค้านอ่านเกมว่าส.ส.พลังประชารัฐจะออกแนวป่วนตั้งแต่เริ่มเกมประชุมสภา
ด้วยการขอให้ประชุมลับโยนภาระให้ชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่อาจจะต้องอาศัยเสียงโหวตกันตั้งแต่ยกแรกซึ่ง7พรรคฝ่ายค้านเตรียมจัดขุนพลไว้แก้เกมของส.ส.ขั้วรัฐบาลเพราะคาดการว่าจะมีการประท้วงกันถี่ยิบเพื่อปกป้องบิ๊กตู่พร้อมกำชับให้ตัวแทนอภิปรายให้อยู่ในประเด็นที่ยื่นยติเอาไว้โดยต้องซักซ้อมเป็นอย่างดีเพื่อป้องกันไม่ให้นำประเด็นที่จะอภิปรายไปใช้บิดเบือนโจมตีทางการเมืองช่วงต้นเดือนกันยายนรู้กันว่าจะขอให้เปิดอภิปรายในวันเวลาใดแต่ดูจากการจัดขบวนสู้หลบรบ7พรรคฝ่ายค้านมีความพร้อมมากกว่าขั้วรัฐบาลจับตาดูเกมประชุมลับประชุมเปิดใครได้ใครจะเสียเสแมวเย้ยไม่มีนายกคนไหนถวายสัตว์ผิดพลาดระวังปัญหาจะลุกลามเมื่อวันที่28สิงหาคมปี2512พลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยได้กล่าวว่าขณะนี้ความเป็นจริงที่รับรู้กันไปทั่วทั้งในและต่างประเทศแล้วว่ารัฐบาลสืบทอดอำนาจนี้มีปัญหาเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณตนทำให้เป็นรัฐบาลที่มีสถานะไม่มั่นคงพร้อมล้มคว่ำลงได้ในทุกขณะหัวใจสำคัญที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้คือรัฐบาลต้องทำความกระจ่างชัดว่าคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันนี้จะถวายสัตย์ปฏิญาณตนได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์แบบตามรัฐธรรมนูญบัญญัติได้อย่างไรและเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วกันในระหว่างนี้มีการประชุมรัฐสภาอาเซียนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก็มีกลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อมนุษยชนได้ออกแถลงเรียกร้องผู้มีอำนาจให้ฟื้นคืนประชาธิปไตยและเคารพเสรีภาพขั้นพื้นฐานให้แก่คนไทยสะท้อนให้เห็นว่าเขามองรัฐบาลเราเป็นรัฐบาลจากการสืบทอดอำนาจนั่นเองจึงมีความสำคัญยิ่งที่เราจะต้องแสดงตัวตนว่าเป็นรัฐบาลที่มาตามรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องพลโทพระดอนได้กล่าวอีกว่าหากรัฐบาลยังไม่รีบเร่งแก้ไขปัญหาการถวายสัตว์นี้แล้วจะยิ่งทำให้เกิดเป็นปมปัญหาแบบลุกลามไม่รู้จบสร้างความไม่เชื่อมั่นกับต่างประเทศและอาจจะไปถึงขั้นมีการฟ้องร้องเป็นคดีความระหว่างภาครัฐกับประชาชนหรือระหว่างภาครัฐกันเองอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจนในสถานะของคณะรัฐมนตรีเรื่องใหญ่สำคัญขนาดนี้ไม่เคยมีอดีตนายกรัฐมนตรีคนใดเขาผิดพลาดกันเลยจึงน่าจะมีความละอายใจและพิจารณาตนเองได้แล้วแต่ก็ดันทุรังเดินหน้าต่อไปไม่ตระหนักถึงความเสียหายต่อบ้านเมืองเลยอย่างไรก็ตามเริ่มมีเข้าลางให้พี่น้องประชาชนได้เห็นกันแล้วว่าเดิมทีฝ่ายรัฐบาลได้มีความสงสารร่วมทุกข์ร่วมสุขกับผู้นำสืบทอดอำนาจแต่ขณะนี้เห็นแนวโน้มเอียงแล้วความสงสารกำลังจะเปลี่ยนไปเป็นความสมเพชเข้ามาแทนที่และกำลังจะมีบางกลุ่มบางพวกเริ่มพลาตัวออกห่างจากผู้นำสืบทอดอำนาจกันแล้วรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำจึงใกล้ยุติบทบาทลงในอนาคตอันใกล้นอกจากนี้นายสมคิดเชื้อคงส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยได้เปิดเผยว่าจากกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติส่งเรื่องถวายสัตย์ปฏิญาณตนของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วขณะเดียวกันยัตติของพรรคฝ่ายค้านที่ยื่นตามมาตรา152ของรัฐธรรมนูญที่ขอเปิดอภิปรายทั่วไปซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติยังคงเดินหน้าต่อทางนี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรจะกำหนดวันว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่พรรคร่วมฝ่ายค้านต้องการให้พลเอกประยุทธ์มาตอบคำถามของส.ส.ในสภาอย่ากลัวฝ่ายค้านการเข้ามาพูดคุยกันในสภาเป็นการหาทางออกร่วมกันไม่ได้เปิดศึกอะไรเป็นเรื่องปกติผมมองว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุด
ฝ่ายบริหารควรมาอธิบายให้ชัดว่าจะเดินหน้าบริหารประเทศอย่างไรประชาชนจำนวนมากก็สงสัยเรื่องการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่และอยากจะรู้นายกรัฐมนตรีจะตอบเช่นไรนายสมคิดระบุนายสมคิดกล่าวด้วยว่าตนขอเสนอแนะทางออกที่ดีที่สุดสำหรับพลเอกประยุทธ์คือควรที่จะลาออกแล้วมาเริ่มสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่อย่าทำตามข่าวลือที่ว่าท่านจะไม่ลาออกแต่เลือกใช้กำลังกองทัพในการแก้ปัญหาอีกครั้งซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรจะส่งผลให้ประเทศตกต่ำลงไปอีกรวมทั้งพลเอกประยุทธ์ไม่ควรจะดึงดันเดินหน้าต่อไปทั้งที่รู้ว่าผิดแต่ท่านยังไม่ยอมรับความผิดหากท่านยอมรับผิดแล้วมาเริ่มกระบวนการใหม่ตั้งแต่ต้นเชื่อว่าภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ท่านยังมีโอกาสในการกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่หากท่านเดินหน้าต่อจะเกิดความเสียหายตามมาและเป็นการทำลายหลักการของรัฐธรรมนูญลงด้วยมือของท่านเองขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามติชนและเนชั่นทีวีขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ